ผ่านการรับรองแล้ว Huawei Enjoy 10ดีไซน์จอไร้ติ่งกล้องหลัง3ตัวแรมสูงสุด 8GB คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ผ่านการรับรองแล้ว Huawei Enjoy 10ดีไซน์จอไร้ติ่งกล้องหลัง3ตัวแรมสูงสุด 8GB คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ถือว่าเป็นอีกแบรนด์ที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับแบรนด์ Huawei โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนระดับกลางซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Y9 Prime 2019ไปเองนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่าทาง Huawei เตรียมที่จะเปิดตัวมือถือตระกูล Enjoy ออกมาอีกด้วยครับที่มีชื่อรุ่นว่า Huawei Enjoy 10เพราะได้มีข้อมูลด้านสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เปิดเผยออกมาแล้วครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่นาน Huawei Enjoy 10ได้ผ่านการรับรองจากทีน่าที่เป็นหน่วยงานควบคุมและดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศจีนได้เผยให้เห็นถึงภาพดีไซน์ตัวเครื่องและสเปคบางส่วนโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 10มีหน้าจอแสดงผลแบบไร้ขอบไร้ติ่งครับเพราะมีกล้องหน้าแบบป๊อปอัพเหมือนกันกับรุ่น Huawei Y9 Prime 2019แต่ต่างกันตรงที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้กล้องหลังจัดเรียงในชุดโมดูลเดียวกันครับส่วนบอดี้กล้องงามขอบโค้งที่โอบรับกับกุ้งมือเลยทีเดียวครับและยังมีเซ็นเซอร์สแกนลายมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องเหมือนเดิมครับนอกจากนี้แล้วยังเผยสเปคอื่นๆอีกด้วยครับอย่างเช่นตัวเครื่องมีขนาด 163.5x77.3x8.8 มม.น้ำหนักอยู่ที่ 196.8 กรัมหน้าจอแสดงผล 6.59 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ใช้ชิปคิริน 710 ด้านแรมมีให้เลือก 4GB 6GB และ 8GB ครับในรุ่นสูงสุดจะให้รองมาที่ 128GB เป็นระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ขอบทับด้วย EMUI 9.1 กล้องหลัง3ตัวครับกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวรองเป็นเลนส์ Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้อง Depth Sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีพอร์ต USB Type-C มีให้เลือก3สีคือดำน้ำเงินและเขียวครับให้แบตเตอรี่มาที่ 3,900 มิลลิแอมป์ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องราคาและวันวางจำหน่ายของสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Enjoy 10นะครับแต่คาดว่าจะเปิดตัวที่จีนเร็วๆนี้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ